ช่ค่ะก็ขออวยพรวันเกิดนะคะให้คุณทะเลให้ครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วกันเพราะถือว่าวันนี้แบบปาร์ตี้แต่ว่าคุณทะเลอาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นวันเกิดขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มที่น่ารักแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอะค่ะก็อยากให้หันกลับมาแม่นิ้นเชื่อว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ตรงนี้เสมอก็ดีใจที่ได้เจออีกครั้งนึงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะขอบคุณเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสื่อสารวันเกิดนะครับขอบคุณครับช่วงนี้เหมือนผมพาร์ทนี้เหมือนโดนลุมเลยอายุ27แล้วขอให้ทะเลมีแต่ความสุขร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยใช้ชีวิตอย่างสนุกเจอแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเจออุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านไปให้ได้ด้วยดีค่ะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยจะคอยเป็นกำลังใจให้ทะเลเสมอรักทะเลนะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวแก๊งบ้านน้อยแล้วก็ครอบครัวของคุณทะเลนะคะครับผมก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่างานนี้ครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกจับไมค์ได้มากราบขอบคุณพรอย่างนี้นะคะเมื่อในวันโอกาสท้ายมันเกิดของป่าเลนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขมากๆขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกด้านที่ก้าวเดินนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่สนับสนุนให้โอกาสในการแสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ขอให้เป็นป่าเลที่สดใสและเป็นที่รักของแก๊งวันน้อยอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้มีคนรักมากขึ้นทุกๆวันแล้วก็สุดท้ายนี้มีพี่ทำงานฝากมาอวยพรด้วยอ่ะแต่ว่าเขาให้ทำทางด้วยอ่ะทำไมครับพี่จะทำให้ทุกท่านในที่นี้ทำด้วยได้ไหมคะได้ครับผมให้ทุกคนทำคืออยากจะนับหนึ่งสองสามแล้วที่พี่เขาให้พูดนะคะเขาจะให้มีท่าทางด้วยเขาจะบอกว่าให้ยกมือขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วบอกว่ารวยให้รวยใหญ่รวยโตพูดพร้อมกันนะคะพูดพร้อมยกมือขึ้นมาแล้วหนึ่งสองสามรวยขอให้รวยใหญ่รวยโตขอบคุณมากนะครับผมจัดการกับความรู้สึกตัวเองตอนนี้ไม่ถูกเลยก็เดี๋ยวคนสุดท้ายของเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่แบบว่าครับนะครับคำนี้พูดว่าอะไรนะครับขอท่ารวยขอท่ารวยโอเคครับโอเคครับก็ต่อไปคนสุดท้ายของเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเนาะที่บอกว่าเอองานวันนี้จะขาดเขาไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีเขางานวันนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมขอเชิญคุณแอดมินปีปีนะครับโอ้ครับผมเชิญนะครับเชิญคุณหญิงย่านะครับนี่เลยไหมฮะคุณหญิงย่าก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีเนาะแต่ก็อย่านะเธออย่านะไม่ได้อยากจะบอกอะไรมากก็แค่จะบอกว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่ว่าจะขอซัพพอร์ตอย่างเงี้ยทุกวันถึงมันจะนิดน้อยก็ยังแต่จะทำให้เต็มที่
ยังรออยู่นะประสบความสำเร็จได้นะยังรอไม่รอไม่รอดีขอบคุณครับเฮ้ยว่าจะไม่แล้วนะใช่ไหมร้องพี่อย่าร้องพี่พี่อย่าร้องเออเมื่อไหร่ผมจะร้องไม่ได้ร้องแต่เป็นผู้แพ้ขึ้นผู้แพ้ขึ้นครับธรรมดาช่วงนี้น่ากลัวขอบคุณครับฮะอันนี้ผมพูดได้เลยไหมตั้งแต่วันที่ได้พบเจอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่จะติดตามสยามเธอก็อยากรอยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแค่มองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่าร้องเป็นด้วยขอบคุณก็อันนี้ถึงช่วงของผมเลยฮะโดนลุมมาเยอะเลยเมื่อกี้เชิญนะครับผมแพ้ขึ้นเลยเมื่อวานนี้ครับผมไม่เป็นไรครับผมแพ้ขึ้นเลยผมกินยาฮะมาโอเคก่อนอื่นก่อนจะผมจะพูดเนี่ยปากข้าชายอย่าพึ่งคนได้ไหมโอเคครับเจอผมก็เอาวันนี้ก่อนเลยผมดีใจที่ทุกคนมากันพร้อมหน้าเพราะว่ามันมีช่วงแก๊ปใหญ่ๆที่แล้วที่ผมไม่ได้เจอทุกคนตอนหลังก็ได้มาเริ่มเจอคนกลับมาเจอกันมากขึ้นแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่เหมือนทุกคนมาเพื่อสิ่งนี้มาด้วยกันผมพูดเสมอว่าคือผมชอบการที่ทุกคนมารู้จักกันผมชอบพาให้คนรู้จักกันเคยพูดไปหลายรอบมากเลยว่าสมมุติว่าวันหนึ่งพวกคุณเลิกซัพพอร์ตผมไปแล้วไม่ชอบผมแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยพวกคุณก็ยังได้พี่ได้เพื่อนได้น้องเพิ่มกันที่แบบ วันหนึ่งเคยชอบอะไรเหมือนกันนะดังนั้นตรงนี้เราก็มีสังคมคนที่มีคนที่แบบซัพพอร์ตเราคนที่รักเราทำอะไรไปด้วยกันอะไรมีความสุขด้วยกันบางคนแบบอาจจะไม่เคยกล้ามารวมตัวคนอื่นก็มารวมตัวกันทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ด้วยกันสนิทกันไปเรื่อยๆ มีความสุขที่เห็นอะไรอย่างนี้จากทุกคนนะขอบคุณมากๆอันนี้ขอบคุณมากที่สุดขอบคุณจังหวะน้อยแล้วก็อยากขอบคุณจังหวะน้อยทุกคนอีกครั้งที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าผมจะทำเพลงผมจะสตรีมเกมผมจะทำ YouTube ผมจะมีเพื่อนผมมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นน่ะทุกคนก็ดูชอบให้ผมอยู่กับเพื่อนมากขึ้นชอบแบบคือทุกคนซัพพอร์ตในทุกสิ่งที่ผมทำจริงๆนะครับขอบคุณอันนี้มากๆเหมือนกันครับผมแล้วก็ผมรู้ว่าหลายๆคนอาจจะมาไกลแล้วก็หลายๆคนอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะเหนื่อยมากๆก็เสียสละเวลาตัวเองกันมา
ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงฮะก็ผมสัญญาว่าผมจะเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็จะไม่หยุดพัฒนานะครับผมจะทำให้งานต่อไปทุกชิ้นดีกว่างานชิ้นที่ผ่านมาครับดีใจมากๆที่ทุกคนมาเลยขอบคุณครับแล้วก็นั่นแหละไว้รอบหน้าเราไปหาอย่างอื่นกินได้บ้างนะครับผมขอบคุณครับครับชิวๆฮะขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานแล้วขอบคุณกันหน่อยนะ